ื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สวัสดีครับแฟนเพจของ Post Today นะครับรายการ Big Talk Big Story นะครับกับพวกเราทีมข่าว Post Today ก็เจอกันทุกวันนะฮะวันนี้ก็วันอังคารนะวันนี้ผมชวนคุณกรกิจดิษฐานนะครับเป็นหัวหน้าข่าวต่างประเทศของ Post Today เนี่ยมาคุยกันอีกสักวันหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรื่องสถานการณ์ไข้หวัดไม่ใช่ไข้หวัดนะขออภัยโควิดกลายพันธุ์ใช่ไหมเป็นโอไมครอนเนี่ยถามคุณกอกิจนิดหนึ่งมีถามกันเยอะตกลงมันโอไมครอนหรือโอมิครอนเขาเรียกกัน2ชื่อหรือยังไงฮะเป็นปัญหาล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งมีรายงานของเราไปว่าตกลงมันเรียกโอไมหรือโอมินะครับก็ข้อมูลก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยตอนนี้นะใช้กัน2อย่างนะครับการออกเสียงในภาษาอังกฤษมันมีหลายอย่างมันมีมากกว่า2นะมีทั้งโอไมครอนโอมิครอนออไมครอนออก็มีอะไมครอนเยอะมากนะครับปัญหาคือว่าประเทศต่างประเทศเนี่ยนะครับประเด็นนะฮะคือเขาเขียนตัวอักษรเดียวกันแต่มันอ่อนออกเสียงต่างกันอย่างน้อยยังมีการอ้างอิงกับตัวอักษรเหมือนกันครับนะไม่ต้องเมื่อวนอ่านตามไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเห็นภาพชัดเขียนอย่างนี้เหมือนกันแต่ไทยมีปัญหาว่าต้องถอดเสียงออกมาอ๋อครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นนะครับส่วนใหญ่ใช้โอมิแล้วก็โอไมในอัตราคล้ายๆกันนะฮะจะใช้ยังไงก็ไม่มีปัญหามันเชื้อเดียวกันนะฮะเชื้อเดียวกันนะฮะทางโพสต์เดย์เราก็จะใช้สลับกันในช่วงแรกๆจนกว่าที่ส่วนใหญ่นะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมายืนยันผมอยากให้ยืนยันเลยใช้เหมือนกันเลยออกมายืนยันคือท่านจะบอกว่าใช้2อย่างเนี่ยไม่ได้ผมบอกได้ไงเพราะผมเลือกใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐใหญ่จะให้มันมีมาตรฐานเดียวกันท่านออกมาบอกกันเลยหมายถึงว่าทางราชการเราเนี่ยออกมาเลยเพราะถ้าให้เราตั้งมาตรฐานก็เราก็ใช้กันเองอะครับเลือกจะใช้ตามใจชอบนะฮะเหมือนที่ผมบอกเหมือนกันนะแต่ถ้าท่านอยากให้ประเทศไทยมีเอกภาพเรื่องนี้นะครับท่านเลือกมาสักอันหนึ่งจะใช้โอไมครอนหรือโอมิครอนใช่ไหมเพราะว่าหน่วยราชการเองบางหน่วยก็ยังใช้โอไมครอนบางหน่วยก็ยังใช้โอมิครอนครับหน่วยงานเดียวกันคล้ายๆกันนั่นแหละรัฐบาลเหมือนกันฮะเรียกคนละอย่างครับก็ดีเหมือนกันนะข้อเสนอนี้นะคือเอาประกาศกันให้ชัดๆเลยว่าต่อไปเนี้ยบ้านเราจะเรียกโอไมครอนนะหรือโอมิครอนนะเอาให้สักอย่างหนึ่งนะก็บอกไปด้วยว่าเรียกทั้งสองอย่างกันถูกแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ทั้งประเทศเรียกคล้ายๆกันนะฮะก็จะได้ไม่เป็นปัญหาในการสื่อสารครับนะฮะตามนี้ก็ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังเขาว่าจะเอายังไงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ทางโฆษกรัฐบาลเอ่ยหรือทางกระทรวงสาธารณสุขเอ่ยเนี่ยบางทีก็ยังเรียกต่างกันอยู่นะครับทั้งโอไมโอไมบ้างโอมิบ้างนะอย่างถ้าคนเราเนี่ยคุ้นเคยกับข่าวหน่อยก็จะไม่มีปัญหาถ้าเป็นคุณตาคุณยายชาวบ้านทั่วไปนะฮะสับสนละสรุปมันมี2เชื้อหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มีโอเชื้อโอไมอันนึงโอมิอันนึงเดี๋ยวจะสร้างความสับสนนะฮะคือคนรู้แล้วเนี่ยไม่เป็นปัญหา คนไม่รู้นะเยอะเดี๋ยวจะเกิดความสับสนอย่างนี้ผมเนี่ยแนะนำฟันธงไปเลยฟันธงไปเลยจะเอาชื่อไหนชัดชัดโพสต์เดย์ฟันธงไม่ได้เลยครับเอาเป็นว่าอย่างที่เราตั้งหัวกันไว้วันนี้คุณก้องฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้นะโอไมครอนเนี่ยขยายติดเชื้อไปถึง54ประเทศแล้วครับเราถึงตั้งหัวว่าตื่นกลัวหรือชิวๆโลกคิดอย่างไรกับโอไมครอนไอ้คันเนี้ยฮะครับเป็นหัวที่ค่อนข้างจะครอบคลุมเข้ากับสถานการณ์ก็อย่างที่ผมมาคราวที่แล้วก็บอกว่าเราต้องรอ2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์กว่าจะรู้ข้อสรุปที่แท้จริงว่าอาการมันเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนนะฮะตอนนี้ยังไม่ถึงเลยนี่เพิ่งสัปดาห์แรกยังไม่ถึง2เลยนะยังไม่ถึง2ไม่แค่สัปดาห์เดียวครับยังไม่ถึง2นะฮะวันนี้เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกสาขายุโรปบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือว่าสรุปเกี่ยวกับอาการหรือว่าลักษณะของโอไมครอนว่ามันเป็นยังไงครับเพราะมันมีการออกมาบอกว่าเดี๋ยวอาการมันไม่แรงบ้างเหมือนหวัดบ้างเหมือนหวัดบ้างไม่ต้องกังวลบ้างฉีดวัคซีนก็ได้อย่างนี้บางคนก็กลัวมากนะฮะอนามัยโลกเองก็ติงว่ารัฐบาลต่างๆใช้นโยบายเข้มงวดเกินไปเรื่องการเดินทางอย่างนี้ครับข้อมูลมันจะสับสนงี้อนามัยโลกยุโรปบอกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจรอก่อน
ครับคำตอบเดียวกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมบอกไปให้รอก่อนรอก่อนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลจากคุณหมอทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศก็บอกมาแล้วว่าอาการมันค่อนข้างจะเบานะมีรายงานนะครับอย่างนิวยอร์กไทม์รายงานนะครับอ้างการศึกษาบอกว่าอาการเบาแต่ว่าติดเร็วนะฮะแต่เมืองไทยก็มีบางท่านหมอบางท่านนี้เมืองไทยก็บอกว่าอาการคล้ายๆหวัดบางคนไม่มีอาการบ้างตัวร้อนนิดหน่อยครับบางท่านก็บอกว่าอาการเงี้ยมันก็เข้าสู่ในภาวะไม่ใช่โรคร้ายแรงแล้วเป็นโรคเหมือนไข้หวัดติดตามฤดูกาลโรคประจำถิ่นไปครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปข้อมูลมีก็จริงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเหมือนที่เราคุยเรื่องโอไมครอนเงี้ยรอท่านผู้มีอำนาจเด็ดขาดสั่งการก่อนคือองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไปทิศทางเดียวกันอย่างนี้ถ้าเราเชื่อว่ามันอาการมันเบานะครับตอนนี้ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับเราอาจจะกาดตกเวลาที่อนามัยโลกสรุปว่าอาการมันแรงอ๋อมันจะกลับตัวไม่ทันมันจะสายเกินไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับมันจะสลับกันมันจะงงนิดนึงก็คือว่าขณะที่มีรายงานออกมาในสื่อหรือว่างานวิจัยทางแพทย์ไม่ใช่งานวิจัยสิเป็นการข้อสังเกตทางการแพทย์เบื้องต้นครับบอกว่าเชื้อไม่แรงนะติดไวก็จริงแต่เชื้อไม่แรงแต่ในขนาดเดียวกันรัฐบาลต่างใช้นโยบายการป้องกันที่เข้มงวดมากนะครับมันสะท้อนว่ารัฐบาลไม่ยอมเสี่ยงครับไม่ว่าข้อสังเกตเบื้องต้นจะบอกว่ามันเบายังไงมันไม่แรงเท่าเดลต้าหรอกนะแต่รัฐบาลว่าเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาที่มันสรุปอย่างเป็นทางการเราอย่าเอาตัวไปเสี่ยงเลยครับเลยมีมาตรการการตรวจที่เข้มงวดมาตรการการกักกันที่เข้มงวดอีกครั้งนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างเกาหลีใต้ผมยกตัวอย่างเพิ่งเจอโอไมครอนไม่กี่วันเนี่ยนะครับเพิ่งจะเปิดประเทศหรือจะมีการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศไม่นานเนี่ยจู่ๆก็ใช้มาตรการเข้มงวดทันทีปิดประเทศเหมือนเดิมไม่เชิงปิดประเทศก็ใช้วิธีการกักตัวมากขึ้นนะครับปรากฏว่าคนที่ออกไปกำลังจะเข้ามาเจอปัญหานี้ครับหมายถึงว่าคนที่เดินทางออกนอกประเทศแล้วต้องกลับเข้าประเทศกลับเข้ามานี่ก็เจอมาตรการอ้าวต้องมากักตัวกันอีกแล้วเหรอมันเป็นการที่ฉุกละหุกนะรัฐบาลมันสะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะไม่กล้าปล่อยนะไม่กล้ากาดตกมันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะแต่ที่คุณร่วมกำลังพูดเนี่ยคือจะโยงมาถึงบ้านเราใช่ไหมฮะบ้านเราเหมือนกับว่าพอกระทรวงน่าสุขเอ่ยคุณหมอเอ่ยหรือรัฐบาลเอ่ยบอกว่าเชื้อนี้ไม่รุนแรงเหมือนไข้หวัดธรรมดาเป็นแล้วไม่มีใครเสียชีวิตเลยครับมันจะพานทำให้เรากาดตกไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นครับผมกลัวว่าอย่างนั้นคือถ้าเราพูดในแง่นะครับผมว่าผมวิเคราะห์นะครับรัฐบาลไม่อยากให้เกิดการตื่นตูมนะฮะเพราะรัฐบาลเพิ่งเปิดประเทศเพิ่งต้องมีความต้องการอยากจะให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวครับนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเราต้องเข้าใจว่าทุกคนก็อดอยากปากแห้งเงินก็ไม่พอใช้งานก็ไม่มีทุกคนต้องการการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลจะไปพุ่งจุดนั้นจุดเดียวไม่ได้นะครับรัฐบาลจะต้องมองด้วยว่าในขณะที่เดียวกันเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนมีอยู่ดีกินดีมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจเราก็ต้องให้ประชาชนระมัดระวังด้วยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยก็ใช้ชีวิตตามปกติซิไม่ต้องไปกลัวอะไรมาตรฐานสาธารณสุขต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มข้นครับผมเชื่อว่าคนไทยทำได้อยู่แล้วเราผ่านมาเพียงแต่ว่ารัฐบาลจะต้องใช้การถ่วงดุลให้มันสมดุล ระหว่างการเปิดประเทศกับการระมัดระวังโอไมครอนอย่าให้ด้านสาธารณสุขกาดตกไปมุ่งเน้นไปด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเงินหมุนเวียนแต่ว่าถ้ากลับมาติดเชื้ออีกมันก็จะกลายเป็นปัญหาครับกำลังจะพูดก็คือนอกจากต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีการควบคุมการเข้าเมืองที่เข้มงวดแล้วเนี่ยยังมีการวิตกกังวลความวิตกกังวลนะฮะหรือการเตรียมพร้อมในเรื่องการเตรียมเตียงพยาบาลเตียงในโรงพยาบาลการดูแลดูประเมินซึ่งว่าระบบสาธารณสุขรับไหวหรือเปล่าครับมีโอไมครอนมาเนี่ยมันสะท้อนว่าเนี่ยแม้ว่าผลการวิจัยเบื้องต้นมันบอกว่าเชื้อไม่แรงหรอกนะหรือว่าไม่มีใครตายยังไม่มีใครตายอะไรหรอกนะแต่ว่ามันจะทำให้ระบบสาธารณสุขมันเต็มหรือเปล่าเพราะว่าคนติดเชื้อคนต้องไปนอนที่คุณต้องยกมาเนี่ยคือญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นนะฮะมีอังกฤษก็คุยเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเพราะอังกฤษเนี่ยติดเยอะแล้วครับติดเยอะอย่างเมืองไทยนะครับผมอยากให้ดูเป็นตัวอย่างตอนนี้มันทางเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐบอกว่ามันช่วงอยู่ช่วงขาลงนะการระบาดนะสิงคโปร์พูดแบบเดียวกันเคยพูดมาแบบนี้หรือว่าสิงคโปร์เพิ่งพูดวันนี้บอกว่าตอนนี้นะเดลต้าของเรานี่ขาลงโรงพยาบาลเนี่ยคนติดเชื้อน้อยลงนี่เป็นเดลต้านะครับ
นี่คือเดลต้าสิงคโปร์กับไทยเนี่ยเพิ่งเจอโอไมครอนแบบ first step สเต็ปแรกนะครับสุดท้ายแล้วโอไมครอนมันมาแล้วแบบคนต้องเข้าโรงพยาบาลเยอะเนี่ยเราจะรับมือทันไหมจะรับมือทันไหมนะครับนะครับจะให้ดูเป็นตัวอย่างคือเราควรจะทำแบบประเทศไหนดีถึงจะเข้ากับสถานการณ์บ้านเรานะครับถ้าแบบบอกไม่ต้องประชาชนไม่ต้องกังวลมากมายหรอกครับเพราะว่าเชื้อมันไม่รุนแรงผมว่าอันนั้นก็คลายมาตรการมากเกินไปหน่อยครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาคืนประกาศว่าเขาใช้คำที่ค่อนข้างจะโอ้โหทำให้คนเขาตื่นกลัวไหมฮะเขาใช้คำว่าเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดครับนายกเขาถึงประกาศถึงกับใช้คำนี้เลยผมว่าเป็นวิธีที่ในมองในแง่หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้คนตื่นตัวมากเกินไปด้วยหนึ่งเพียงแต่ว่าเขาคงคำนวณแล้วนะผมคิดแทนนะครับผมคิดแทนเขาคงคำนวณแล้วว่าถ้าปล่อยให้คนกาดตกเลยบอกว่าไม่เป็นไรมากเกินไม่เป็นไรเนี่ยแล้วให้คนใช้ชีวิตอย่างเสรีมากเกินไปเนี่ยนะครับจู่ๆมันแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะพังทั้งระบบเศรษฐกิจแล้วระบบสาธารณสุขนะฮะมันพังคู่เลยมันไม่ได้พังอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นทำให้คนกลัวไว้ก่อนก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วย 100% นะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยทำให้คนรู้สึกกังวลสักช่วงอาทิตย์เนี้ยก่อนที่ผลจะออกมาผลทางการจะออกมาว่ามันร้ายแรงแค่ไหนนะอย่างนี้ยังโอเคนะฮะถ้าอนามัยโลกบอกว่าโอเคไม่ได้ร้ายแรงมากเหมือนอย่างที่ผลเบื้องต้นบอกเนี่ยผมว่าโอเคผ่อนคลายมาตรการได้นะฮะอย่าเพิ่งรีบบอกว่าไม่รุนแรงเหมือนไข้หวัดธรรมดาครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนกาดตกได้อย่างที่เป็นห่วงกันนะครับอย่างที่เรายกตัวอย่างว่าของญี่ปุ่นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเขาเนี่ยฟูมิโอะคิชิดะเนี่ยถึงจะประกาศว่าเราจะต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหลังจากที่เขาเจอผู้ติดเชื้อในประเทศเข้ารายแรกเองนะเขาถึงกับประกาศอย่างนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณต้องคุยให้มันดูบ้านเรานิดหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยหลังจากที่เจอคนติดเชื้อโอไมครอนรายแรกเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะฮะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนิดหนึ่งว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ซึ่งมาแตกต่างกับต่างประเทศโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยนะกระทรวงสาธารณสุขนี่นะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการใดๆเป็นพิเศษเพื่อดูแลสถานการณ์โควิดในไทยหลังจากพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนรายแรกนะครับครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบถึงการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนแล้วโดยจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินก่อนตัดสินใจถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการใดๆอันนี้ถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับเขาก็ชิวๆนะอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่ามันอาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่ทางคุณหมอหรือว่าทางหลายๆฝ่ายบอกว่าโอไมครอนมันไม่รุนแรงเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ได้ครับไอ้ตรงนี้ที่อยากยกขึ้นมาก็อยากจะให้เปรียบเทียบกับมาตรการของต่างประเทศเขาไม่ได้มองแบบเราเลยถ้าเป็นอย่างนี้คือมาตรการต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทางนั้นเขาตื่นตูมใช้คำว่าตื่นตูมอาจจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีโอไมครอนเนี่ยนะครับเดลต้ามันก็พุ่งขึ้นมาจู่ๆมันก็พุ่งขึ้นมาอย่างที่เป็นข่าวนะฮะยอดติดเชื้อมันจู่ๆมันพุ่งขึ้นมาครับทั้งที่ฉีดวัคซีนเยอะนะครับทางยุโรปเนี่ยก็เลยรู้สึกกังวลใจว่าตกลงแล้วถ้าวัคซีนมันได้ผลหรือเปล่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางยุโรปไม่ประมาทครับเพราะว่าก่อนที่โอไมครอนจะมาสถานการณ์มันก็แย่อยู่แล้วแล้วโอไมครอนเข้ามาแล้วติดเร็วด้วยแหละมันจะทำให้เกิดสมมตินี่เป็นเดลต้าใช่ไหมหนักอยู่แล้วโอไมครอนอาจจะยิ่งติดง่ายนะครับข้อมูลล่าสุดติดง่ายระบาดง่ายมันอาจจะทำให้พุ่งขึ้นมาครับนะแม้ว่าโอไมครอนอาการจะไม่หนักแต่ว่ามันจะทำให้ระบบสาธารณสุขมันโหลดนะครับมันโหลดมากเกินไปนี่คือสถานการณ์ของยุโรปขณะที่ไทยนะครับมันจะต่างกันนิดนึงก็คือว่าไทยเนี่ยมันดาวลงมันเป็นช่วงขาลงหมายถึงว่าผู้ติดเชื้อต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าไอการต่ำลงเนี่ยมันก็มีการเด้งกลับได้เหมือนกันดูอย่างยุโรปเป็นตัวอย่างดูอย่างยุโรปเป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยผมวิเคราะห์นะครับว่าทางการไทยเนี่ยดูแล้วว่าไอช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงขาลงนะฮะโอไมครอนอีก2อาทิตย์รู้ครับช่วงขาลงมันสอดประสานกับช่วงรอผลโอไมครอนพอดีบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่แรงก็ได้เราไม่ต้องรีบใช้นะฮะถามว่าผมเห็นด้วยหรือเปล่าผมก็อย่างที่บอกไปผมก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่นะฮะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
ไปเถียงกับผู้เชี่ยวชาญก็คงลำบากเถียงกับคุณหมอก็คงไม่ได้แต่แค่สะท้อนความเห็นส่วนตัวแค่นั้นครับอย่างที่บอกว่าเอ๊ะมันไม่รุนแรงแต่ว่ามันติดง่ายเนี่ยบางประเทศที่เขาบอกว่ากักตัวอยู่ในโรงแรมแท้ๆเนี่ยยังติดเชื้อกันได้เลยครับเป็นตัวอย่างที่ฮ่องกงฮ่องกงนี่เป็นที่แรกๆที่เจอโอไมครอนนะครับกักอยู่ในห้องคนละห้องด้วยคนละห้องนะครับฮ่องกงเนี่ยนะครับต้องปูพื้นก่อนมีมาตรการควบคุมการเข้าเมืองที่เข้มงวดที่สุดในโลกเข้มงวดที่สุดเลยนะเข้มงวดในที่สุดในโลกบางทีเนี่ย14วันไม่พอเพิ่มไป7วัน21วันอะไรเงี้ยอยู่กันในโรงแรมนั่นแหละนักบินนะครับบินมาจากบินเข้าฮ่องกงเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยออกจากค็อกพิทคือห้องนักบินเข้าเดินไปเรื่อยๆเข้าห้องนอนเข้าห้องกักตัวเลยเข้าห้องนอนกักตัวอย่างนั้นแหละพอจะถึงเวลาบินก็เดินออกมาเข้าออกไปล็อบบงล็อบบี้ก็ไม่ได้นะครับชีวิตเหมือนอยู่ในคุกนะครับนี่คือความเข้มงวดของฮ่องกงแต่ฮ่องกงเจอหลักฐานว่าอยู่คนละห้องไม่ได้ติดต่อกันเชื้อมันจังติดข้ามกันได้เฮ้ยมันกระโดดไปได้ยังไงเขาสันนิษฐานว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเชื้อหรือให้อาหารมอบอาหารให้แล้วเปิดประตูห้องแล้วเชื้อมันเล็ดรอดเข้าไปนี่สันนิษฐานเบื้องต้นสันนิษฐานนี่คือความรวดเร็วของมันในการติดนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นที่ฮ่องกงนะครับครับสมมติว่าแบบมันอาการไม่แรงแต่มันติดเร็วไงใครเราก็รับประกันไม่ได้ดีๆว่าเงื่อนไขสุขภาพของแต่ละคนมันต่างกันครับบางคนอาจจะอาการน้อยบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วติดแล้วอาการหนักก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าประมาทดีกว่าอะไรอย่างนี้ไอ้ข้อบ่งชี้ที่ว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยทำให้คนที่ติดเชื้อร่างกายมีภูมิต้านทานทำให้ไม่เสียชีวิตหรือว่าไม่เป็นอาการหนักเนี่ยในต่างประเทศเขามีหลักฐานหรือว่ามีอะไรยืนยันตรงนี้ยังครับยังไม่ยืนยันนะครับมีคำพูดของผู้บริหารวัคซีนบางคนไม่เอ่ยชื่อบริษัทดีกว่าครับเพราะว่าเอ่ยชื่อไปเดี๋ยวมันจะเกิดการไม่ไว้ใจการฉีดวัคซีนซึ่งผมคิดว่าต้องฉีดวัคซีนละเพียงแต่ว่าเรื่องผลที่ได้เต็มร้อยเนี่ยมันจะลดลงมานะครับไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้ผลจะผู้บริหารบริษัทวัคซีนบางแห่งเขาบอกว่ามันอาจจะรับมือโอไมครอนไม่ได้เต็มร้อยนะครับนะมันก็ยังรับมือได้แหละครับเพียงแต่ว่ามันจะให้ไปป้องกันเด็ดขาดเนี่ยคงจะไม่ใช่นะครับนี่คือคำพูดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบางบริษัทนะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปคราวที่แล้ว2อาทิตย์เหมือนกันผลต้องรอ2อาทิตย์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในห้องแลบกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยไออาการหรือว่าการศึกษาที่บ้านเราพูดทุกวันเนี่ยที่ผมได้ยินเนี่ยครับผมก็สงสัยเอามาจากไหนกันเอาข้อมูลมาจากไหนข้อมูลก็โอเคนะครับแต่ว่าผมอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งเหมือนที่ผมบอกเรื่องอนามัยโลกไปว่าต้องรอก่อนที่คุณต้องพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าเราต้องดูข่าวจากต่างประเทศทั้งทุกมุมโลกเลยใช่ไหมเพื่อจะแปลข่าวทั้งหมดเนี่ยมาเป็นภาษาไทยซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ Post Today ดังนั้นก็จะเห็นทุกแง่ทุกมุมของโลกว่าเขาคิดกันยังไงไม่ใช่ว่าเราคิดขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองไม่ใช่อย่างนั้นใช่ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องมาตรการที่เข้มข้นอย่างบราซิลอย่างเงี้ยที่เมืองริโอเดจาเนโรซึ่งมีงานปีใหม่งานเข้าดาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแคนเซิลงานไปแล้วครับเจอรายเดียวที่บราซิลนะครับเจอที่เซาเปาโลแล้วนะครับไม่ได้เจอที่ริโอนะคนละเมืองกันเลยริโอบอกไม่จัดแล้วเพราะว่ามันเสี่ยงเกินนะรัฐบาลเขาประกาศเลยไม่จัดเลยไม่จัดแล้วไม่จัดแล้วนะฮะอันนี้คือมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งขณะที่เมืองไทยก็อีกอย่างครับนะครับเมืองไทยเจออะไรแรกเหมือนกันครับทอผู้ว่าทอของเราเมื่อวานก็ออกมาบอกว่าการเดินหน้าจัดงานเข้าดาวปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยยังเดินหน้าเหมือนเดิมครับต่างกันเลยถ้าเปรียบเทียบกับของบราซิลใช่ไหมฮะคือถ้าเดินหน้าเนี่ยผมอยากให้พูดอย่างนี้นะอย่างนึงเหมือนที่ผมบอกตอนแรกคือต้องถ่วงดุลก่อนนะครับถ่วงดุลนะครับถ้าจะเดินหน้าจริงเราบอกว่าไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจจะต้องเดินหน้าครับเราต้องมีงานปาร์ตี้ต้องมีการจัดงานอะไรต่างๆขออย่างนึงครับเดินหน้าเนี่ยบอกพ่วงไปนิดนึงว่าขอให้ทุกคนระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะจัดงานปาร์ตี้ก็จริงแต่ว่าขอให้ทุกคนต้องระมัดระวังสูงสุดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่บอกว่าเราจะจัดการต่อแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้บอกอะไรก็ทุกคนก็เอ็นจอยกันปาร์ตี้กันจะทำอะไรก็ทำผมว่าเดี๋ยวมันจะหายนะมันจะเกิดซะมากกว่าที่ผ่านมาหายนะก็เกิดจากงานในผับในบาร์งานปาร์ตี้งานที่มีคนไปรวมกันเยอะๆนี่แหละส่วนใหญ่ก็มาจากงานพวกนี้แหละครับนะครับก็
เจ้าหน้าที่ผู้จัดอีเวนต์พูดง่ายๆนะครับอย่าลอยตัวนะครับต้องพูดรับผิดชอบด้วยนะครับถ้าไม่รับผิดชอบหลังงานอย่างน้อยก็ก่อนจัดงานจะต้องบอกทุกคนให้ดีว่าจะต้องทำยังไงมีมาตรการยังไงหรือว่าศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศให้ชัดว่าเขาจัดอีเวนต์ก็จริงแต่ว่าเขามีมาตรการยังไงอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะหยุดไปเลยก็ได้แล้วก็อ้างเหตุผลประเทศโน้นประเทศนี้นะฮะซึ่งผมก็ไม่ใหญ่จะสุดโต่งเพราะว่าบางทีเราอ่านคอมเมนต์ผู้อ่านโพสต์เดย์เราก็เห็นว่าทุกคนก็มีความเห็นที่เขาเรียกว่าสองด้านบางคนก็ไม่จัดไม่ได้แล้วจะตายแล้วไม่เปิดผับเปิดบาร์จะหากินยังไงเราก็เห็นใจอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นหายนะมันเป็นหายได้เป็นอาชีพต่อนะอาชีพของคุณก็เสียหายเราไม่เสียหายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มีเหตุผลของทุกคนนะครับก็เราก็เห็นใจดังนั้นวิธีการบางทีมันก็ต้องจัดการให้มันสมดุลกันให้ดีครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนี่แหละเป็นเรื่องของคนที่มีส่วนรับผิดชอบมีหน้าที่กำหนดนโยบายต่างๆจะต้องเอาให้ชัดๆเลยแล้วก็อย่าทิ้งอย่างที่คุณต้องบอกว่าคือก็อย่ากาดตกเสียจนเกินไปนะฮะต้องระมัดระวังไว้บ้างเพราะว่าไม่คิดว่าโอไมครอนจะโผล่ที่ประเทศไทยอยู่ๆก็ยังโผล่ได้เลยใช่ไหมฮะเอางี้ผมมีเรื่องนึงคือสมมติถ้าเราจะจัดงานปีใหม่นะครับแล้วจู่ๆโอไมครอนมันแรงขึ้นมาเนี่ยครับแล้วรัฐบาลบอกแคนเซิลแบบเกือบวินาทีสุดท้ายเนี่ยฮะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่มีที่มีเรื่องอย่างนี้นะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมผมว่าทุกคนเนี่ยต้องทำใจไว้ก่อนดีกว่าว่ามันอาจจะเป็นไปได้ครับนะฮะอย่าไปแบบเตรียมพร้อมว่าฉันจะปาร์ตี้ปีใหม่เต็มที่อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบมาปล่อยตัวไปใจเผื่อใจไว้บ้างต้องเผื่อใจไว้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแคนเซิลกลางคันหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับครับก็ฝากไว้เรื่องนี้นะครับครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางโพสต์ทูเดย์ได้ประมวลมานะครับคือโลกเขาคิดยังไงบ้านเราเขาคิดยังไงเราก็เห็นมุมมองแล้วว่าคิดต่างกันแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างอะไรเพราะว่าโอไมครอนทั่วโลกพอพูดถึงชื่อนี้ปุ๊บติดปุ๊บเนี่ยเขาก็ตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะครับบ้านเราพอวันนี้ผู้ที่เสี่ยงสูง1รายที่ทางกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคที่ประกาศออกมาว่าพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารโรงแรม1รายที่เป็นผู้เสี่ยงสูงจากเคสติดเชื้อติดมาจากผู้ติดเชื้อโอเมก้ารายแรกได้รับการตรวจเชื้อแล้ววันนี้ตรวจแบบ RT-PCR ที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับช่วงเที่ยงผลออกมาแล้วว่าผลเป็นลบนะครับก็คือไม่ติดนะครับก็เลยดีใจกันใหญ่เลยอาจจะเป็นตรงนี้ด้วยหรือเปล่าว่าเอ๊ะพอไม่ติดเชื้อมันก็เลยทำให้โล่งอกแล้วก็จะพลอยทำให้กาดตกไปได้อันนี้ผมมีเคสล่าสุดจากอินเดียเลยสดๆร้อนๆเมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจเป็นคุณหมอป่ะนะครับเป็นคนอินเดียแหละครับครับเป็นคนแรกๆที่ติดโอไมครอนในอินเดียอืมฟื้นตัวแล้วล่าสุดตัวอีกครั้งติดอีกแล้วอ้าวติดผลเป็นบวกอีกแล้วแต่ไม่รู้พอตัวซ้ำนะไม่ใช่ว่าเขาไปติดที่ไหนมาใหม่หรือเปล่าครับเป็นโอไมครอนแล้วครั้งหนึ่งครับเป็นคนแรกๆที่ติดโอไมครอนพักแล้วพักฟื้นแล้วหายแล้วพูดง่ายๆตรวจอีกครั้งหนึ่งผลเป็นบวกอีกแล้วแต่ไม่รู้เป็นโอไมครอนป่ะนะครับผมจะกำลังจะชี้ว่าอย่าประมาทมันมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอย่าประมาทนะครับพอตรวจซ้ำขึ้นมาอาจจะมีก็ได้อย่างที่อินเดียอาจจะติดซ้ำครับคนเนี้ยอย่างวันนี้ตรวจแล้วผลเป็นลบแต่ว่าเขาต้องกักตัวอีกช่วงหนึ่งเพื่อมาตรวจหาเชื้อซ้ำครับต้องไปรอดูตรงนั้นอีกทีนึงครับอาจจะเป็นแบบคุณหมอหรือไม่เป็นก็ได้นะครับก็ภาวนาว่าอย่าให้เป็นแบบนี้ดังดีที่สุดก็คืออย่ากาดตกแล้วก็เผื่อใจไว้เผื่อใจไว้นะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วนะครับกับรายการ Big Talk Big Story นะครับกับพวกเราทีมข่าวของ Post Today นะครับเดี๋ยวถ้าต่างประเทศมีอะไรร้อนๆผมจะชวนคุณกรกิจมาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ลาแฟนเพจไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story